เยอะนะเดี๋ยวแม่น้ำตาลเกินมันนี่กินเยอะละเดี๋ยวไปกองอีกทีนะเพราะมันมีพยมแม่เจอของโปรดที่เขาอึกๆๆเลยนะโหยดูค่ะต้นตาลยามเช้านะคะตอนนี้เวลา6:30 น.โปรดเตรียมเคารพธงชาติเคารพธงชาติกัน7ไม่ใช่เหรอ7หรือ88โมงเช้าเฮ้ยแต่คุณรัชนีคุณดูทุ่งนามีหมอกนะแต่ในกล้องเราจะเห็นป่ะไม่รู้นะซูมเห็นเม็ดหมอกไหมไม่เห็นหมอกบ้านคุณเป็นคนอันนี้เขายังขับรถเปิดไฟคือในกล้องเนี่ยมันค่อนข้างสว่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไฟทางยังเปิดอยู่เลยจริงๆแล้วมืดนะคะไปไหนแต่เช้าคุณกำพื้นจะไปตลาดสัปดาห์ที่แล้วทำลาบให้ยายทองหน้ากับตาแสวงกินติดใจบอกว่าเอาอีกแล้ววันเสาร์ก็เลยคิดว่าเอ้ยจะทำลาบเสาร์ให้กินสวยเนาะเจดีย์วัดมหาธาตุใช่ไหมค่ะมี FC ที่ดูคลิปครั้งที่แล้วบางท่านนะคะบอกว่าเป็นคนเมืองเพชรแต่ไม่เคยเข้ามาแบบนี้เลยสงสัยจะต้องตามรอยคุณกำพูแล้วแหละโอ้นี่ค่ะหน้าวัดมหาธาตุนะคะพี่กำพูลงใส่บาตรไหมโอ้หลวงพ่อท่านอยู่พอดีเลยมามีชุดใส่บาตรนี่ค่ะพี่กำพูมาเลือกก่อนนี่ไงครับเดี๋ยวค่ะอ๋อหันจะไปได้ไหมพี่ได้ไปนักข่าวที่หลับจำได้เอาเนื้อลาบจ้ะเอาโน่นึงเลยเดี๋ยวย่างยังกินอยู่ไอ้นี่เนื้ออะไรครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อโครงโอ้เป็นซี่โครงแต่ล่อแล้วใช่ไหมซี่โครงล่อแล้วเดี๋ยวนะเอาไปทำอะไรอ่ะย่างหรอย่างได้แกงได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเอาโลนึงเอออย่างนี้ก็ดีไปทำหอมกบนะโอ้ยเนาะเป็นของหวานคุณแม่นะคะเขาคนโบราณเขาก็จะกินของหวานคุณยายทองหน้าคือเม็ดขนุนต้มแล้วค่ะอันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้20ค่ะ20นะจ๊ะ20บาทนะอันนี้ก็เป็นมากเลยจ๋าจำได้นะคะวันนี้จำได้จำได้ทุกวันกินอะไรหิวเอากับข้าวเต็มเลยกับข้าวเก็บกินของในรถก่อนไปถึงก็ต้องไปนั่งสับเนื้อตายพอดีไม่ตายลองเดี๋ยวสับให้เดี๋ยวช่วยวันนี้เดี๋ยวช่วยโอ้นี่จัดสถานที่รอเลยนะบ้านที่นี่งานวะนี่งานบ้านบุญเพชรบุญบ้านตีโอ้วันนี้กับข้าวจะหลายเมนูมากแล้วเนี่ยพ่อคุณตาแหวงติดไฟอันนี้ปลาพ่อหาเองเหรออุ้ยเก่งอ่ะพ่ออันนี้สลิดใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่กระเดิดสลิดสลิดสลิดนะฮะโอ้พ่อหวานของเรานี่ไม่ได้ปลาเลยเหรอก็หวานของเรานี่แหละปลานี่ก็ปลาเรานี่แหละเนี่ยเออมันทำไมตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยโอ้ปลากระดีมันเยอะเหรอมันมีปลาสลิดด้วยนะอันนี้ของเราเหรอมีปลาขยงด้วยเหรอจริงอันนี้ของเราเหรอเฮ้ยมันหากินยากเฮ้ยเอามาแกงออมปลาขยงนะอืมเนาะแซ่บโคตรโอ้ยคือบอกแหละที่ได้บดไปตลาดกับตัวเล็กตัวน้อยเอ้ยมีดกับพ่อเอ้ยยังไงเนี่ยวันนี้พี่เม่งหมานนะคะหมานแปลว่ามีโชคมึงกระบอกเลยเหรอโอ้โหทำไมไปที่มาแต่เช้าเลยเห็นวันนั้นกินกันอร่อยก็เลยจะทำอีกไงแม่อยากได้อะไรแม่เ
อยากกินน้ำตาลอ่ะพี่เม้งบอกว่าเอาไป1กระบอกเลยจะแลกลาบว่าไงอันนี้มันจะใสๆไม่ต้องเยอะๆนะเดี๋ยวแม่น้ำตาลเกินวันนี้กินเยอะละก็แล้วไปกองอีกทีนะเพราะมันมีพยอมด้วยพอแล้วพอพยอมลืมน้ำพอแล้วอย่าเยอะพยอมลืมน้ำจะให้ดีนะเมืองฟ้าไปแช่เย็นหน่อยนะกองแล้วไปแช่แต่ต้องอุ่นก่อนดีกว่าเนาะกันพวกมดอุ่นจะอร่อยอุ่นจะอร่อยอุ่นมันจะไม่เหมือนกินสดๆแค่นี้มันเป็นธรรมชาติอ๋อเสียท้องเอาแม่เพราะมันมีพยอมแม่กินสดๆเลยเปล่าไม่ได้ความเสี่ยงเยอะมันจะไปถึงยอดหลับเบงแล้วแม่เยอะไปไหมเบงเยอะไปไหมพอหมดไหมคิดว่าหมดไหมหมดเนาะมันคงไม่หวานมากอะเนาะหวานมากไหมอะคะมากใช่ไหมถ้ามากเดี๋ยวแม่กินอย่างอื่นไม่ได้นะหวานธรรมชาติหวานธรรมชาติเดี๋ยวน้ำตาลเกินแต่ไม่เป็นไรหรอกก็มียาคุมอยู่โอ้เหมือนแก้วละบาทนี้หวานและหอมนานนี่แนวมักแนวมักค่ะขันแนวมักนี่แนวมักนี่ไม่ผิดนะคะหมอไม่ห้ามแต่ถ้าแนวบ่มักเนี่ยมันแสลงละสันพี่คำพูลองชิมดูอะไรอ่ะมาอยู่เมืองเพชรจะได้รู้ว่าน้ำตาลสดเป็นยังไงเอาเลยไม่กินเหรอไม่กินเอาสดๆเลยนะคะพี่หมีครับพี่หมีอยู่ทำไมมันมีกลิ่นแบบนี่ก็จะอยู่ใกล้จังเลยนะพี่หมีนะมีกลิ่นพยอมไม้พยอมอ่ะอ้าวทุกอย่างเสร็จหมดแล้วรอลาบอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยโอ้โหนี่ต้องถึงมือเชฟใหญ่ละคะโอ้เชฟใหญ่เป็นทำอะไรอ่ะพ่อปังดีบาดดีอันนี้คือดีอ๋อนี่คือดีแบบไม่ใช่ดีขวดอ่ะดีมาจากดีแท้ๆเลยนะคะดีแต่ดีอีหลีแล้วแล้วดีขวดนี่บางทีเป็นดีเทียมใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่มีความรู้เนาะแต่ว่าถ้าได้อย่างนี้มันก็โอเคมันคือการันตีว่าเป็นดีวัวแท้จะไม่ควรแบบเดี๋ยวมาดูนะคะว่าดีวัวสดๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมันจะสีเขียวๆเนาะนี่ค่ะดีวัวสดๆสีเขียวอ่อนเพราะใช้แค่นี้เนาะแค่นี้ก็ขมพอตายแล้วแค่นี้ก็ถมขมพอตายขมพอตายคือขมปี๊ดขมมากน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาหน่อยนึงพอได้หอมแต่ว่าน้ำปลาจะกลบน้ำปลาหมดแหละเพราะน้ำปลาแม่ทองหน้าเข้าหอมมากมะนาวขยำเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปคั่วให้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการกินเนื้อดิบก็เป็นคั่วสุกนะจ๊ะแล้วครับของสดทั้งหลายใส่ลงไปเลยของสดแล้วก็ลืมไหมครับดีพ่อยายแหวงครับใส่ลงไปครับมันก็จะสวยงามตามท้องเรื่องนะเอาละครับพี่ป่นค่ะเยาวากันเด้อเนี่ยมันแซ่บโอ้โหนะคนละโดดแล้วกินดูนะแซ่บเนาะพี่คำพูไม่กินดิบเหรอวันเนี้ยเดี๋ยว FC จะว่าคำพูอย่าเฮ็ดให้พ่อแม่กินหลายมาอย่างดอกแน่เพิ่นมาสิ
อืมอร่อยจริงๆว่ะข้าวจานพี่จำเล่นเราข้าวอีกจานอร่อยจริงอ้าวนะคะก็แซ่บๆน้ำกันได้จ้าสำนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ